ทำไมอ่ะพี่ชีพอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวหลังไม่นะพี่ชีพอะไรข้องใจแล้วมันระเบิดไม่เผ็ดถ้ามีแต่คนกินไม่เผ็ดเพราะว่าเจอพริกหนูเข้าไปไม่เอาเผ็ดกันเจอพริกร้านระยำเข้าไปนะไม่มีใครกินเผ็ดไม่เคยกินเผ็ดหนุ่มมึงชนชาแนล YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านระยำนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูยำแซ่บๆในร้านพี่ทิพย์กันนะครับกำลังวุ่นอยู่ในร้านเลยนะไปเดี๋ยวเราไปทักทายพี่ทิพย์กันนะครับพี่ทิพย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะยังทำยำอะไรอยู่เลยยำหอยแครงทำเหมือนยุ่งแป๊บนึงแต่ไม่ยุ่งนี่ทำหอยแครงอันนี้เผ็ดน้อยแบบนี้เผ็ดน้อยมากๆวันนี้มีแต่คนกินเผ็ดน้อยพริกเผ็ดหรือเปล่าลูกค้าเริ่มกินเผ็ดน้อยมาดูวัตถุดิบทางร้านก่อนนะครับวันนี้เซลมอนไม่มีได้อยู่แวบๆแซลมอนช่วงนี้มันราคามันเซลมอนราคาสูงนะแม่ค้าทุกคนตอนนี้ก็ต้องลดต้นทุนเจ้าของไปนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ของแพงมากนะเริ่มจะไม่ไหวแล้วพี่เริ่มไม่ไหวแล้วจะเจ๊งแล้วฮะจะเจ๊งแล้วจะเจ๊งอีกแล้วอะไรเนี่ยพี่หนุ่มคนมันเงียบมากเลยนะใช่ไหมพาเขาปิดร้านหมดแล้วพี่หนุ่มจะไปถ่ายใครเนี่ยจะไปขายอย่างอื่นไงอ๋อแอมูเส้นอ่อนเปรี้ยวมูเส้นอ่อนเปรี้ยวนะครับทำไม่ยากนะก็จะใส่หวานอืมดีอ่อนเปรี้ยวได้ไงน้องเรียนไม่ค่อยกินเปรี้ยวเขาบอกว่าแม่ค้ากินตัวก็เปรี้ยวอยู่แล้วใช่ไหมช่วงนี้น้ำไม่อาบหน้าหนาวนี่ค่ะไปไหนมาฮะไม่มีเลยไปไหนวะไม่ค่อยเอามากันไม่ค่อยมีใครกินใช่ไหมมีอยู่ร้านหนึ่งมีร้านไหนร้านจิ๊กเปิ้ลรู้ได้ไงเดาอะไรไม่เคยพลาดหรอกเซนแรงเขามีจริงๆเขามีมานานแล้วด้วยพี่หนุ่มอย่าโปรโมทได้ไหมอ๋อวันนี้ตอนนี้เราอยู่ร้านระยำนะนี่บีบมะนาวลงไปหนูลืมอ๋อไม่เปรี้ยวกับน้ำตาลน้ำปลาตัดลงไปลืมไปว่าน้องไม่เปรี้ยวเอาเป็นยำวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นก็อร่อยนะพี่ทิพย์นะนี่ต่อด้วยยำอะไรครับยำวุ้นเส้นบวกไข่แดงวุ้นเส้นบวกไข่แดงนะครับ80 บาทอันนี้คือถุงใหม่ใช่ไหมคะอันนั้นคนละถุงกับอันนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้วุ้นเส้นมามากเหรเราตามใจแม่ค้านะนี่เดี๋ยวยำตามใจแม่ค้าไปเลยบอกว่าเงียบคนเต็มร้านบอกเงียบนี่ให้ดูนี่ก็พี่หนุ่มพาลูกค้ามาไงนักผู้ตรวจเขาไม่เห็นไอ้นี่เขาไม่มาร้านหรอก
ต่อด้วยยำอะไรครับยำมาม่ายำมาม่าแล้วก็ตามบินเลยใช่ป่ะเนาะสามด้านข้างตลอดนะคนหลังต้องให้น้องน้อยขึ้นไปย้ำถามแต่น้องน้อยน้องน้อยนะจำแม่นไงอ๋อจำลูกค้าแม่นว่าคนไหนกินเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะอันนี้เท่าไหร่พี่ดิฟ60แล้วโอ้โหให้จุกขนาดนี้เลยน้อยก็จะคอยหยิบของช่วยนะอยู่กันสองสาวสไลเดอร์นะใครเล่นสไลเดอร์เราก็ทำบินเลยนะแต่วันนี้อากาศอุ่นขึ้นแล้วนะพี่นะแต่หนูก็ไม่ได้นอนเปิดแอร์เปิดพัดลมมาสองคืนแล้วเหมือนกันครับไม่ได้เปิดแอร์เปิดพัดลมต่อด้วยยำแน่ไม่ตัดออกให้นะมันเป็นคำของหนูแล้วคำอุทานใช่น้อยอันนี้ปลาบอกคนไหนอ่ะยำข้าวโพดไข่หมึกกุ้งสดไข่เค็มไข่เค็มไหมเนี่ยตอนนี้ไปร้านไหนก็บ่นกันทุกร้านนะว่าขายของยากแต่มันก็เวอร์ไปอ่ะของผมว่ามันขาดทุนบางวันก็ขาดทุนใช่มั้ยก็ไม่ไหวนะแบบนี้หนูบอกให้พี่หนุ่มทีชีพทำไมอ่ะพี่ชีพอะไรกันเดี๋ยวหลังไม่นะพี่ชีพอะไรคล่องใจแล้วมันก็ระเบิดไม่เผ็ดถ้ามีแต่คนกินไม่เผ็ดเพราะว่าเจอพริกหนูเข้าไปไม่เอาเผ็ดกันเจอพริกร้านระยำเข้าไปนะไม่เคยกินเผ็ดอีกเลยนะเพราะว่าตอนนี้พริกเผ็ดมากขนาดข้าวโพดยังขึ้นนะ220วันนี้ก็อาทิตย์ที่แล้ว200พออาทิตย์นี้มาวันศุกร์เองพออาทิตย์นี้มา220แต่ก็ให้เหมือนเดิมนะเท่าเดิมเป็นยำไข่หมึกไข่หมึกกุ้งสดนี่นะยำอะไรนะน้อยสำหรับร้านละยำนะถ้าไม่อร่อยเขาจะไม่ปล่อยผ่านร้านนี้นะทุกกระมังต้องผ่านการชิมของพี่นิพทุกอย่างนะใช่ไหม190 100 150 150 16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 0
พี่หนุ่มหนูเจอลูกค้าบวกหนูกลับไปหลายเจ้าหนูกลับหนูจะหมดแล้วคืออะไรนะบวกหมูสับก็ใส่หมูสับไปเขาดิไม่รู้หมูสับเปล่าไก่สับด้วยซ้ำมั้งเนี่ยทำไมอ่ะไม่รู้เขาเอาหมูให้ หมูแท้หรือว่าอะไรเขาผสมเปล่าเดาเอาเพราะเราซื้อเขากลับมาเลยอ๋อแล้วยำอะไรเนี่ยกุ้งสดไม่เผ็ดไม่ใช่เหรออันนี้เผ็ดปกติได้อันนี้ยำรวมเรียกน้ำกลับบ้านนะครับกุ้งสดนี้มะม่วงข้าวโพดเนาะมีได้ยินอยู่คนนึงสั่งบอกใส่ปลาเยอะๆของคนไหนนู่นมั้งเดินมานู่นมั้งเขาบอกให้ใส่ปลาเยอะๆปลาโนนัวก็เค็มลูกค้าบอกว่าพี่ขอปลาโนนัวก็เค็มเลยนะ อันนี้ยำกุ้งสดนี่เดี๋ยวมาต่อที่ยำกุ้งสดนะมีชงโอวัลตินเหรอปลาร้านะปลาร้าโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชน Channel ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยวพี่ทิพย์วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะนี่